ามในกล้องมารับตุลไลฮิวบริการเตอร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตามติดการเดินทางของเราเพื่อไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมที่จังหวัดตรังการเดินทางของพวกเราจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะประตูสู่อันดามันหรือตารางอันดามันเกตเวย์ตั้งอยู่ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข4ช่วงตารางพัทลุงบนเขาพับผ้าเทือกเขาบรรทัดตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังมีประติมากรรมฝาผนังซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันประติมากรรมปูนปั้นโครงช้างรวมทั้งพระยูนและรถตุ๊กๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ชื่อดังของจังหวัดตรังหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าที่พักเก็บสัมภาระแล้วก็พักผ่อนกันแล้วค่ะถึงตอนเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันหลังจากพักผ่อนได้พอสมควรก็ได้เวลาของอาหารมื้อเย็นซึ่งพวกเราก็ได้มารับประทานกันแถวบริเวณรางรถไฟค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการเดินทางของเราจะสังเกตว่าพวกเราใส่ชุดนักเรียนกันใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องไปประกวดภาพยนตร์สั้นกันซึ่งสถานที่ที่เราจะไปแข่งนั่นก็คือสถาบันการพละวิทยาเขตตรังค่ะจากที่พักไปถึงสถานที่แข่งขันใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะค่ะสำหรับงานนะคะมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนะคะระดับภาคที่จังหวัดตรังนั้นนะคะทางโรงเรียนพระประสงค์บ้านทรายขาวของเรานะคะก็ได้เป็นตัวแทนนะคะในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3รวมทั้งสิ้น2รายการนะคะรายการแรกก็คือการแข่งขันภาพยนตร์สั้นนะคะหรือว่าหนังสั้นนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะส่วนรายการที่2นะคะก็คือรายการการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เช่นกันนะคะทางโรงเรียนก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่อยากจะฝึกให้นักเรียนนะคะมีการพัฒนานะคะทางด้านวิชาการนะคะรวมไปถึงทางด้านศิลปะและดนตรีนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ฝึกฝนนะคะให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนะคะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนะคะได้ฝึกฝนในเรื่องของความกล้าแสดงออกนะคะสามารถที่จะเป็นคนดีนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวันนี้เรามารีแลกซ์ที่เม็กซีกันนะคะหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขันทั้งวันตอนเย็นพวกเราก็ได้มารีแลกซ์กันที่เม็กซีค่ะThank you.
ครับสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่นะครับประโยชน์หรือข้อดีที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหรือว่าทีมงานผู้ผลิตหนังสั้นอย่างแรกเลยก็คือส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนอย่างที่สองก็คือในเรื่องของทักษะทางภาษาการพูดที่ไม่ใช่แค่พูดเสียงเดียวหรือโมโนโทนแต่การพูดในการแสดงนั้นนักเรียนสามารถที่จะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหรือการพูดให้มันมีมิติมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกิจกรรมที่เราได้ส่งก็คือกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะเด็กชายฟาดลีเจดูความคาดหวังในปีนี้นะคะมีความคาดหวังสูงมากเพราะว่าในช่วงของการฝึกซ้อมเป็นช่วงที่เด็กนะคะมีความพร้อมในเรื่องของกิจกรรมนี้นะคะในกิจกรรมนี้ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งในวิชาดนตรีนะคะดนตรีนาฏศิลป์นะคะในส่วนของการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งมันจะช่วยในเรื่องของการฝึกทักษะในการใช้ภาษาด้วยแล้วก็การเรียนการสอนสามารถนำไปบูรณาการได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันทั้ง2รายการวันนี้พวกเราก็ได้มารีแลกซ์ถ่ายรูปและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองตรังก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาค่ะสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณสำหรับการเดินทางครั้งนี้ที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและเต็มไปด้วยประสบการณ์ให้กับพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ